ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ของภาคเหนือนั้นกำลังประสบกับปัญหาหมอกควันค่ะซึ่งหมอกควันที่ปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างหนาแน่นในช่วงเวลานี้เกิดจากหลายสาเหตุนะคะโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงที่เกิดไฟไหม้ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นการเผาป่าของคนบนดอยสูงแต่ว่าที่บ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านที่นั่นเขาช่วยกันทำแนวกันไฟรวมถึงดับไฟก่อนที่ไฟจะขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายหนุ่มสาวม้งค่ะสภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยหมอกควันในขณะนี้ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีนักปัญหาหมอกควันจะหนาแน่นเช่นนี้ในฤดูแล้งสาเหตุหนึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าแต่พื้นป่าที่หมู่บ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอุดมสมบูรณ์ในอดีต30ปีในช่วงที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยจะเห็นว่าทุกปีในช่วงเดือนมีนาเมษายนนะครับไฟก็จะไหม้รอบๆหมู่บ้านนี้ทุกปีครับแล้วก็สาเหตุก็คือสาเหตุหลักๆในอดีตนั่นก็คือชาวบ้านของเราเนี่ยก็มีการเข้าถางทำสวนทำไร่ชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรกรรมจากพืชล้มลุกเป็นพืชยืนต้นมากขึ้นและยังมีข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านในการรักษาพื้นป่าโดยการทำแนวกันไฟป่าและเป็นเวรยามร่วมกันทุกครัวเรือนเสียงภรรยาผู้ใหญ่บ้านประกาศขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันไปดับไฟป่าที่ผากองการเดินทางของอาสาสมัครค่อนข้างลำบากเนื่องจากเส้นทางเป็นเขตป่าและไกลต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เท่านั้นลุงอุดมบุตรแค่อาสาสมัครในการดูแลป่าได้บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้เนื่องจากไฟค่อนข้างรุนแรงอาจทำให้เกิดอันตรายจึงแก้ไขปัญหาด้วยการทำแนวกันไฟป่าเพื่อไม่ให้ไฟลามไปมากกว่านี้จากที่อาสาสมัครได้ทำแนวกันไฟป่านะทำให้ไฟป่านั้นไม่สามารถลามไปยังพื้นที่ต่อไปได้ทุกๆครั้งในการมาของไฟป่านำมาซึ่งการสูญเสียหมู่บ้านม้งดอยปุยจึงตระหนักถึงข้อนี้เสมอนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการช่วยกันดูแลรักษาพื้นป่าของหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขานักข่าวพลเมืองเครือข่ายหนุ่มสาวม้งรายงาน